ไปดูกรณีของผู้ปกครองเด็ก8ขวบที่อ้างว่าสามารถเชื่อมจิตได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้เข้าร้องเรียนเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม.แล้วนะครับกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันครอบครัวและก็เด็กเองได้เดินทางไปพบกับพระพยอมที่วัดสวนแก้วด้วยนะครับโดยนะครับขอเข้าพบพระพยอมโดยเด็กชายอายุ8ขวบแล้วก็ครอบครัวได้ไปทำบุญแล้วก็เข้ากราบไหว้ครับชาวพุทธยังไงขอมั่นคงกับพระรัตนตรัยจะปัดแฝงไปไหนตอนไหนกับความวิเศษความอะไรต่างๆถึงวิเศษยังไงก็ไม่เกินพระรัตนตรัยเอามาเทียบดูได้เลยอะไรที่ว่าวิเศษวิเศษก็ไปได้พักหนึ่งแล้วก็จบเอาละชาวพุทธยังไงขอมั่นคงกับพระรัตนตรัยจะปัดแฝงไปไหนหลังจากที่ได้มีการเข้าพบแล้วเนี่ยนะครับพระพยอมท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้ปกครองและเด็กวัย8ขวบพร้อมกับทนายความเนี่ยครับเดินทางไปหลายแห่งในช่วงเช้าครับโดยช่วงเช้าเนี่ยไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับซึ่งทางด้านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้รับหนังสือและจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับส่วนกรณีร้องขอให้ศาลไต่สวนผู้ปกครองให้ยุติการนำเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์และขอให้ร่วมมือกำหนดแผนดูแลเด็กร่วมกับพม.ศาลก็จะนัดไต่สวนวันที่17มิถุนายนนี้ครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนความเชื่อนั้นจะมากระทบต่อการคุ้มครองสุขภาพของเด็กหรือการพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยอันนี้แน่นอนทางพม.เราก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วตอนนี้มีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแยกตัวเด็กออกจากทางครอบครัวตรงนี้ทางพม.มีความคิดเห็นอย่างไรครับว่าจำเป็นมากน้อยขนาดไหนค่ะเราเคารพต่อการตัดสินของศาลเราต้องรอศาลตัดสินเท่านั้นนะคะวันที่17มิถุนายนฉะนั้นแล้วในขณะนี้เราไม่สามารถที่แยกตัวเด็กออกมาได้นะคะด้วยศาลที่ยังไม่มีสั่งนะให้ดำเนินการนะคะนอกจากนี้ครับยังได้มีการนำเอกสารที่ถูกทนายความคนหนึ่งร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับครอบครัวและเพจนิรมิตเทวาจุติในข้อกล่าวหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสวงหาประโยชน์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานส่วนกรณีเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปท.ด้วยและก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการแล้วว่าจะยังให้ลูกชายสอนธรรมะและชวนให้คนมานั่งสมาธิเพื่อเชื่อมจิตต่อไปครับคือเบื้องต้นก็คือได้มีการคุยกับน้องแล้วทีนี้สิ่งไหนที่น้องทำแล้วน้องมีความสุขในฐานะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปล่อยให้น้องทำพี่ก็ได้อธิบายกับทางพม.เรียบร้อยแล้วในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่น้องจะสอนทำหรืออะไรอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วเขามีความสุขก็ต้องให้เขาทำก็ต้องปล่อยไปแต่ตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะให้ท่านช่วยดูแลก็คือในเรื่องของการที่น้องโดนคุกคามหรือการที่เอาอะไรที่ไม่เป็นความจริงของน้องเนี่ยออกไปเผยแพร่เนี่ยแล้วสื่อก็ยังประโคมข่าวกันไม่เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านก็เลยมีการพูดคุยกันว่าตรงนี้เดี๋ยวเรารอกระบวนการตามกฎหมายแม่ของเด็กยังระบุถึงเหตุการณ์ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อด้วยนะคะว่าเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกค่ะเพื่อขอดูรายละเอียดว่าถูกกล่าวหาในประเด็นใดบ้างแล้วก็จะปฏิเสธข้อหาใดได้หรือไม่นะคะโดยมีรายละเอียดบางส่วนที่ลูกชายเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งก็อาจจะมีการแจ้งความกลับไปด้วยส่วนเหตุการณ์ที่อยู่ในห้องสอบสวนโดยมีเสียงตะโกนด่าทอแล้วก็มีการปิดล้อมรถจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลนะคะเพราะว่าลูกชายรู้สึกว่าถูกคุกคามแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงค่ะพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ภูมิกับการสน.ทองหล่อเปิดเผยนะคะว่าคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเด็กชายและพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ขอเวลาทำหนังสือคำให้การภายใน30วันค่ะส่วนประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของตำรวจพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5บอกนะคะว่าตำรวจกังวลว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นบนโรงพักทั้ง2ฝ่ายจึงพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ถึงที่สุดและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวก็ได้มีการปรับความเข้าใจกับพิธีกรที่มีกรณีกันแล้วด้วยนะคะ